สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะพบกับ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะคุณครูครับวันนี้นะครับผมจะมีตัวอย่างมาให้คุณครูวิเคราะห์ครับคือบางครั้งเนี่ยผมอยากจะบอกว่าบางทีเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือว่าท่านแสดงความรู้สึกรักเราแล้วแต่เราเนี่ยกลับไม่รับรู้ถึงความรู้สึกที่ท่านแสดงออกมาผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักเราห่วงเราทั้งบ่นทั้งว่าทั้งสอนอบรมอะไรแล้วไม่ดีก็บอกเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถูกตำหนิตลอดเวลาแต่พอเราไปเจอคนรอบข้างวันนี้เขาซื้อนี่มาฝากเราพรุ่งนี้เขาซื้อนี่มาฝากเราอาทิตย์ต่อมาเขาให้สตางค์เราให้พาเราไปเที่ยวต่างประเทศเรากลับไปทำดีกับเขารู้สึกดีกับเขาทันทีทั้งที่เฮ้ยเราลืมไปว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ห่วงเรามากกว่านะแต่อาจจะมองว่าเราอาจจะมีวุฒิภาวะที่โตแล้วอาจจะตักเตือนน้อยลงหรือใส่ใจน้อยลงแต่ความจริงความรักเนี่ยยังอยู่ในความรู้สึกของพ่อคุณแม่เสมอตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้คิดว่าการแสดงความรู้สึกนั้นต้องผลักดันออกมาเป็นรูปธรรมครับนั่นก็คือสิ่งของสิ่งของต่างๆเขาอาจจะเตะตาต้องใจจับต้องได้สะดวกสบายแต่มีสิ่งหนึ่งที่สิ่งของแปรกลับไปไม่ได้คือสิ่งของแปรไปเป็นความรู้สึกไม่ได้ครับคุณครูมีเงินไปซื้อของชิ้นละแสนชิ้นละล้านมอบให้ใครสักคนได้แต่ให้คุณครูเนี่ยยอมเจ็บยอมทนยอมเหนื่อยกับใครสักคนเช่นถ้าลูกประสบอุบัติเหตุจะมีคนที่ยอมเช็ดถ่ายปัสสาวะเรามีแค่สองคนค่ะนั่นคือพ่อและแม่ค่ะโอ้โหครับฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราไปถามท่านว่าท่านรักเราไหมท่านคงตอบเราไม่ได้แต่ท่านแสดงออกได้ค่ะเหมือนกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งค่ะครับเรื่องหมีภูเนี่ยค่ะเขามีการโต้ตอบบทสนทนากับพิกเลตโดยพิกเลตนั้นถามเขาว่าHow do you spell love? พิกเลตถามว่าสะกดคำว่ารักอย่างไรหมีภูตอบไปด้วยปรัชญาว่า You don't spell it, you feel it. You don't spell it, you feel it. คุณไม่สามารถสะกดคำว่ารักได้แต่คุณต้องรู้สึกได้ค่ะถ้าเกิดว่าหมีภูยังรู้สึกได้นะครับผมว่าก็ไม่ยากเลยนะครับที่น้องเนี่ยจะแสดงความรู้สึกต่อคุณพ่อคุณแม่ได้ครับใช่ค่ะครับเพราะความรักไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบอกกันทุกวันแค่ท่านเสียสละนะคะให้เรานั้นเนี่ยเงินทองนั้นเนี่ยก็มาจากหยาดเหงื่อของท่านค่ะหยิบแบงค์20หยิบแบงค์500หยิบแบงค์1,000รู้สึกไหมคะว่าหนักเพราะเงินเหล่านั้นแท้ที่จริงเบื้องหลังก็คือหยาดเหงื่อของบิดามารดาของเราค่ะครับกลับมาพบกับคำสอนดีๆนะครับใน Happy English by ครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV และ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ